ข้าวโพดมีทั้งข้าวโพดอ่อนและข้าวโพดหวานมันก็คนละอันกันหรือยังไงไม่รู้นะแต่ว่าอ่ะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดกดหัวใจรัวๆให้ด้วยจ้ะขอหัวใจรัวๆให้ด้วยนะจ๊ะสาวๆใครรู้ตัวว่าสวยกดหัวใจรัวๆให้ด้วยและพิมพ์คำว่าชาบูเออทำไมไม่มาที่นี่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ต้องไปต่อคิวด้วยจบไหมสวัสดีจ้าไม่ต้องไปต่อคิวด้วยดอนเมืองแถมอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเองอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านอยู่ข้ามออฟฟิศตัวเองจ้ะนะจ้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 ะแพงกว่ากัน40 บาทเอามาผักใบเขียวใส่ทุกอย่างใส่ไม่เป็นศิลปะศิลปะอะไรทั้งนั้นให้หลังหน้าจอได้คำว่าชาบูชาบูใส่ไปเลยน้ำดำกับจริงๆมีซอสซีหม่าล่านะแต่ว่าไม่ชอบก็ตกคนละเท่าไหร่วะตกหัวละ269บวก39รีฟิลน้ำสวัสดีจ้ะแนตตี้มิ้นมิ้วมายังทำอะไรกันอยู่มา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 ล้างหน้าจอได้คำว่าชาบูให้เจ๊แล้วขอหัวใจรัวๆมาจ้ะล้างหน้าจอได้คำว่าชาบูให้เจ๊แล้วขอหัวใจรัวๆมาจ้ะเจ๊มาแล้วจ้ะเจ๊ขับรถมาจะไปหาข้าวกลางวันกินแต่อยากได้โจทย์ตอบโจทย์คืออยากสดเลยร้อนๆเพราะคันคอแต่ก็ร้อนนะถ้าเกิดต้องไปกินในที่ที่ไม่มีแอร์ก็เลยหาตอบโจทย์ให้ตัวเองว่าเออเอาไงดีก็เอาไงดีวะสิไปเลยไปเลยชาบูไปเลยจ้ะเดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศนะจ๊ะไปทำงานหน้าจอดีมากชาบูชาบูพิมพ์กันมาชาบูชาบูมาเจ๊เห็นทุกคอมเมนต์ดีมากก็ใส่ผักช่ำๆไปก่อนผักช่ำผักช่ำกินผักมาที่นี่เพื่อกินผักนะใช่ไหมเอมทำไปสีสุดาพิสุมาวากาเมะวากาเมะนี่เน่น่ากินมากไข่เดี๋ยวให้ลุงเป็นคนทำอันนี้น้ำจิ้มฮอนซึนะมันเป็นยังไงเคยกินเมื่อนานมาแล้วไม่ชอบร้านชาบูตรงเนี้ยเจ๊หิวตามอีกแล้วเหรอมาจ้า มันก็จะเปรี้ยวๆหอมๆดีต่อใจบ่พี่แดงสวัสดีจ้าโล่งคอสดไม่รู้อ่ะเดี๋ยวชิมให้ขนมชีสไม่ได้เกี่ยวกุ้งเลยขนมทอดชีสอยากสดร้อนๆในห้องเย็นๆเดือดแรงแห้งไหลผักเริ่มสุกเริ่มช่ำแอร์เย็นแสบเลยนะที่เนี้ยมากินครั้งแรกในฐานะร้านชื่อว่าอะไรชาบูชีสอะไรเนี่ยช
าบูมีชีสอะไรสักอย่างไม่รู้นะชื่อร้านอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเอาลุงลุยที่มันเป็นอันนั้นป่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มเหมือนแบบกวางตุ้งคิดอยู่ไม่ใช่เทียมถ้าเกิดว่าเราไปแบบตีน้อยเนี่ยคิวคือยาวมหาศาลมานี่ไม่มีคิวค่ะคนไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะแต่ก็มีคนนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มลงเนื้อสัตว์นะคะใส่พืชไปแล้วเราก็จะลงสัตว์กันแล้วบอกใช่ตีน้อยจ้ากับจากดอนไหวเหรอบอร้อนจังบอกพี่มาจากเริ่มเนื้อสัตว์กันแล้วปาร์ตี้เนื้อสัตว์ชาบูชาบูอาลุงมอบสิ่งนี้ให้แม่งพรุ่นสวัสดีจ้าแม่งพรุ่นหมึกกรอบและหมึกสดเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันทิชชู่เผื่อลุงจะใช้ทิชชู่เปียกหูนุ่มหูนุ่มก็เริ่มใส่ผักให้เยอะๆไว้ก็ทยอยเนื้อสัตว์ใส่น้ำจิ้มก่อนสึกพริกเนี่ยน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งได้วางไว้ได้อยู่ไม่ไกลมากน่าจะเริ่มได้ละสำหรับแมงกะพรุนขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มความตุ้งจะบันทนหิวมันอยู่แถวไหนอะหนูลักกี้ซุกี้อะเดไม่ใช่รู้ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยเพิ่งได้ยินจากหนูนี่แหละตีน้อยคิวยาวจัดอะเนาะอยากให้ได้ยินเสียงจังได้ยินเสียงปะแมงกะพรุนอ่ะฮะว้าวแย่ไม่แย่แอร์เย็นไม่แย่แอร์เย็นเอาไงอู้วากาเมะสวัสดีลุงแอดให้ด้วยสวัสดีจ้าลุงสวยลุงแอดมาซีฟู้ดได้ไหมอร่อยปะยังไม่รู้เลยเนี่ยกินพึ่งแมงพุนอย่างเดียว269รีฟิล39ถ้าเอาชีสเพิ่ม29เขาตีก็หัวละ310บาท
ไม่มีน้ำเปล่าน้ำเปล่าคนละ20รีฟิลเป็นน้ำอัดลมได้แอร์เย็นอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นตีน้อยก็อยู่ที่เน็ตแล้ว276บาทถูกกว่ามัน40บาทของกินหลากหลายกว่าแต่คิวยาวมากที่นี่ไม่ต้องคิวไม่หลากหลายไม่ซับซ้อนแต่ใช้ได้ดีน้ำจิ้มอร่อยมีพรสุพนักงานบริการดีเดินคอยเดินอยู่ติดลูกค้าอยู่ตลอดคอยดูไฟปรับไฟให้ด้วยเนาะฮะลูกค้าปรับเองได้แต่แอบแบบอยากให้คนมาเยอะกว่านี้อยากให้เขาอยากให้ไม่รู้อยากให้ใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจเจริญทุกคนมีลูกค้าเยอะๆกิจการรวยๆรุ่งเรืองทุกคนแฟนเพจที่มาติดตามบานอ้วนที่มาดูไลฟ์สดบานอ้วนก็ให้ทำงานก็มีแต่ความสุขเจอแต่เรื่องดีๆทุกวันนะจ๊ะคนดูเบื่อบ่ดูบานอ้วนกินทุกวันเบื่อบ่บานอ้วนไม่ได้กินตลอดเวลาหรอกแต่ว่าทุกๆครั้งที่กินเนี่ยจะแชร์ว่ากินอยู่เด้ออะไรประมาณนี้หวังว่าจะชอบดูตีน้อยรอนานไปหน่อยอร่อยมากๆตีน้อยนะที่นี่อร่อยเป็นรองแต่ไม่แย่เลยโอเคร้านชื่อว่ามีชีสชาบูมันบิ่มบอกไม่เบื่อไม่เบื่อเจ๊หรอกเนาะให้แม่มไม่เบื่อหนูหรอกเนาะให้แม่มเนาะเพิ่งเบื่อกันเหรอไปวนมาแล้วตีน้อยอ่ะคนเยอะหลายแต่จะนั่นแหละวันหยุดอ่ะได้กล่องชีสรสชาติแบบถ้ากล่องนมเป็นแบบแป้งๆอ่ะคุณภาพแบบกลางๆแต่กินเข้าไปแล้วมันนุ่มแล้วก็หอมเข้ากันได้ดีเพิ่งยิ่งถ้าเกิดว่ามีแฟนเพจมาคอมเมนต์เรื่อยๆได้คุยกันไปกินไปคุยไปนะลุงเนาะก็สนุกดีลุงอ่ะเขาก็ชอบอยู่แล้วถ้าแบบว่าเป็นแนวต้มมันจะไม่ค่อยชอบปิ้งย่างเกลือควันขโมงเออลุงแอไม่ชอบแต่เจ๊ชอบแต่ลุงแอก็คือตามใจเจ๊แหละถ้าเจ๊จะกินอ่ะลุงก็โอเคแต่ถ้าเลือกได้มากินชาบูกันเถอะอะไรเงี้ยก็เอาใจลุงด้วยทำให้กินข้าวได้ด้วยเหรอพี่แมมดูเวลากินแล้วอร่อยหายไปนานเลยไลฟ์สดหนักไม่นานไม่นานไลฟ์ทุกวันเลยจ้ะแต่ว่าเฟซบุ๊กเขาไม่ค่อยเสิร์ฟน้องดาวอากาศร้อนกินที่เย็นๆถึงจะอร่อยใช่ครับพี่อัชราตอนวายคือร้อนมากก็แน่ไม่ไปไหนที่แบบเอาท์ดอร์เลยแอบดีใจหน่อยๆแม่ต่อยปิดร้าน1เดือนวันอาทิตย์เราไม่ต้องไปตากแดดร้อนลมร้อนอยู่ที่ร้านได้อยู่ในสตูดิโอพี่ต่อยอาจจะไปอเมริกาแต่ว่าขอวีซ่าไม่รู้นานแค่ไหนแล้วไม่คอนเฟิร์มอ่ะให้พี่ต่อยเป็นคนคอนเฟิร์มกินผักกันเถอะวันนี้ไม่เข้าช่อง TikTok เลยจ
ฤดูไลฟ์สดอืมอยากไลฟ์ใน TikTok เหมือนกันนะแต่ไม่มีมือถือ2เครื่องอยู่เครื่องนึงมาอ่านคอมเมนต์พอดีที่ Facebook มันมีปัญหานะพี่เล็กอยู่ป่ะเนี่ยที่ว่าคนแฟนเพจอ่ะเม้นแต่ว่าบานอ้วนไม่เห็นเม้นก็เลยหน่อยที่ไหนได้คอมเมนต์มันไม่ขึ้นก็เลยต้องมาดูอะไรเนี่ยเย็นนี้หนูเดินทางไปหนองบัวลำพูต่อทำงานเหรอเดินทางปลอดภัยเด้อไปกำลังใจให้ไปดีมาดีไปรวยมารวยเด้อเป่ากระหม่อมให้เพียงเสียงไซเวลาไลฟ์สดกินเล่นอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยพอเวลาไลฟ์ขายผ้าเสียงแหบแผ่แวบแผ่แวบยังวะเดี๋ยวบูบี้ก็คงเบรกกินข้าวเนี่ยหืมวากาเมะอร่อยมากเลยอ่ะวากาเมะที่นี่ชิ้นใหญ่ดีอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาหน่อยหน่อยไหมลุงลองชิมยังหนึบหนึบดีอ่ะเนื้อผักเนื้อผักเดี๋ยวเราลงหมึกกันให้ลุงด้วยลุงชอบกินหมึกอ่ะเย็นนี้พี่ตามแล้วพี่ต่อยไปทำไมเหรอคะพี่ต่อยคือพี่ต่อยมีพี่น้องสามคนคนกลางคือพี่ตู่แกอยู่เยอรมันแกกลับมาเมืองไทยแต่แกก็มีลูกอยู่อเมริกาแล้วกะว่าขากลับแกจะยังไม่กลับเยอรมันโดยตรงเท่าที่รู้มานะแกจะไปอเมริกาก่อนแล้วก็พี่ต่อยอ่ะก็ได้รับเชิญจากพี่ตู่คนกลางว่าไปเยอรมันไปอเมริกาด้วยกันไหมอะไรเงี้ยน้องน้ำหลานก็อยากให้ไปก็เลยมีแผนว่าอาจจะไปก็ไปเที่ยวนี่แหละค่ะไม่มีอะไรพี่ต่อยแกไม่ได้มีภาระอะไรอ่ะ ไม่ได้ผ่อนบ้านไม่ได้ผ่อนรถอะไรอ่ะแกปิดร้านไปจ่ายค่าที่เกือบละ 4,000 กว่าบาทแกก็ได้เที่ยวทั่วโลกอ่ะเนาะจะไปไหนก็ได้ไปอ่ะเนาะพี่น้องเขาซัพพอร์ตอ่ะเนาะสบายละพี่เกือบถูกซื้อพี่เกือบถูกเหรอ967ออก907ทำไมก่อนเออวากาเมะอ่ะใช่มันจะมีแบบเป็นแบบแห้งๆที่ซื้อในช้อปปี้อ่ะเอมแล้วพอมารวยใส่พนันอ่ะบานอารามตามแล้วอร่อยนะอร่อยดิดีใจอ่ะเม้นกันไปกันมาคุยกันพี่ต่อยแกถ้าไปก็มันต้องถ้าอเมริกาต้องทำไงอ่ะต้องขอวีซ่าใช่ไหมพาสปอร์ตแกขาดทำพาสปอร์ตเสร็จขอวีซ่าก็นักท่องเที่ยวนะอเมริกาเท็กซัสเท็กซัสก็ยังไม่รู้หรอกถามแม่ต่อยเองที่บ้านก็ไม่เดือดร้อนถ้าปิดร้านไปก่อนอ่ะถ้าแม่ต่อยไม่เปิดมาโอ้เขาไม่เปิดเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนเราขายออนไลน์ไปขยันเอาดิพี่น้องเอ้ยบ๊ะรุ่นนั้นแล้วเขาก็ต้องใช้เวลากับครอบครัวอย่างเนี้ยสนับสนุนเลยนะให้พี่ต่อยหยุดร้านเนี่ยเดือนนึงเนี่ยคือ1ได้พักฟื้นร่างกายหลังผ่าตัด2หลานเนี่ยไม่เจอกัน10กว่าปีพี่ตู่น้องอ่ะอาจจะเจอปีนึง2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าหลานน่ะเป็น10ปีแล้วที่ไม่ได้กลับเมืองไทยถ้าเทียบกับเป็นมูลค่าของเงินน่ะเวลาสำคัญกว่าเลยแกก็อยากจะใช้เวลากับครอบครัวที่อบอุ่นเนาะก็สนับสนุนแกอยู่ให้แกได้ไปเที่ยวทานด้วยชาบาแก้วจ้าแล้วพี่ตู่มีลูกกี่คนพี่ตู่มีลูกคนเดียวคือไอ้น้ำเอาไปอยู่ด้วยแต่5ขวบ
ไปอยู่เยอรมันแล้วมันโตที่เยอรมันแล้วแฟนอเมริกันไปเจอที่เยอรมันแล้วก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่อเมริกาก็ไปอยู่อเมริกา10กว่าปีแล้วลูกจนโตแล้วคนโตอ่ะรุ่นไอ้เดียวกับไอ้แป๊บแหละเขาเลี้ยงคู่กันมาแต่เล็กๆพี่ตู่อยู่เยอรมันกับสามีตั้งแต่โอ้20-30ปี20กว่าปีพี่ต่อยทำไมไม่ไปพี่ต่อยไม่ไปไหนไม่ไปเยอรมันกับเขาเหรอไม่ได้ไปก็พี่ต่อยอยู่กับพี่สมพรไงพี่จ๋าน้องขอน้ำจิ้มหน่อยดิเจอทิศหนองก่อนเจอทิศหนองอร่อยอยู่นะน้ำจิ้มเขาว่าเออไปอยู่นะเพลินไหมดูบ้านอ้วนแล้วเพลินไหมคุยกันหน่อยนะหลวงแอ๊กกินเยอะอร่อยแบบดีจ้าเป็นสวยตอนแรกตั้งกล้องไม่ได้มีใครอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะดราม่าว่าถ่ายติดคนอื่นเลี่ยงที่สุดแล้วอย่าว่ากันเด้อพี่เด้อพอเป็นไรหรอกว่าถ้าพี่เขาไม่โอเคพี่เขาน่าจะมาบอกเราแล้วล่ะจะพยายามโฟกัสมองหน้าบานอ้วนนะจ๊ะที่รักเบียดมาให้เนี่ยอิดโอเคครับผมเพื่อนๆปี้ๆอ่ะเนาะเคสเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันพอไลฟ์เจ๊ก็ไลฟ์ไม่นานได้หรอกเดี๋ยวนี้เจ๊ห่วงงานช่วงนี้ปรับตัวเยอะมากกำลังจะไปเริ่มต้นที่ TikTok ก็ยังเรียนรู้อะไรใหม่ๆใครเป็นดาว TikTok ใครชำนาญใน TikTok ก็สอนเจ๊บานบ้างนะจ๊ะยังเป็นนักเรียนอยู่ยังเรียนรู้อยู่อยากจะพาลูกน้องไปให้รอดให้มีความสุขให้ปังพี่ทิวลิปสวัสดีจ้ะพี่ทิวลิปเคยมากินร้านนี้ยังอยู่ในแอลเวนิวคิวยาวไม่ไหวตีน้อยอ่ะหนูก็ยุ่งว่างปุ๊บก็รีบมาหาเจ๊เลยคิดถึงตลอดขอบคุณนะจ๊ะดีแล้วที่เราได้ดูกันสดๆได้คุยได้โต้ตอบกันแบบสดๆอ่ะยังไงเสน่ห์ของการไลฟ์สดอ่ะมันดีกว่าวิดีโออยู่แล้วแต่ว่าด้วยลักษณะของอัลกอริทึมอ่ะเจ๊ก็โดนบีบบังคับให้ทำวิดีโอแหละเจ๊ก็ทำแต่ไลฟ์สดก็มีแต่จะไม่แบบยาวๆหรือว่าไม่ทีมันสมัยก่อนอะไรเงี้ยทำไม่ได้ไม่มีเวลาด้วยก็จะแบบจะมีอะไรสนุกไปกว่าการไลฟ์สดคุยกับแฟนๆป่ะบัดร่วงไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์มากหรอกเอมบางทีเจ๊ก็ใจร้ายอยู่นะเจ๊ก็ดุอยู่นะเจ๊เป็นคนตรงไงแต่จะไม่ด่าใครแบบไม่มีเหตุผลจะไม่ตำหนิใครแบบไม่มีเหตุผลบางทีคำพูดเราอาจจะทำร้ายคนอื่นนะเป็นคนที่คิดก่อนพูดไม่เหมือนสมัยก่อนพอเราอายุมากขึ้นอะทำให้เราแบบโตขึ้นจริงคนเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันทุกคนมีความสามารถอะเนาะก็ดันให้ใช้ศักยภาพไปมันก็เก่งกันล่ะลูกน้องอะต้องไลฟ์สดชั่วโมงข้อกำหนดหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เวลานางกินอร่อยหรือครอบครัวกินอร่อยเราก็มีความสุขเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนแหละเหมือนตัวเองอ่ะตัวเองไปกินของอร่อยตัวเองก็นึกถึงใครอ่ะถึงลูกถึงแม่ถึงพ่อบอกถึงเพื่อนที่สนิทถึงคนในชีวิตอ่ะก็เหมือนกันปกติอ
เยอะว่ะกินไม่ไหวพี่แหม่มเรียนรู้แล้วมาบอกน้องด้วยเด้อหนูพยายามเรียนรู้อยู่เหมือนกันเริ่มอิ่มแล้วเนื้อสัตว์เหลืออยู่ไม่กี่อย่างทำไมไม่กินเลยอ่ะกินแล้วไม่มีแล้วอ๋อโอเคโอเคตกใจนะว่าไม่กินบ้างเลยไม่ยอมเพราะไม่ได้เอามาเยอะไม่ได้มาเยอะอร่อยอร่อยจ้าสวัสดีจ้าร้านอยู่นี่เลยอเวนิวแฮปปี้อเวนิวจ้ะถนนสงประภาค่ะข้างๆโรงเรียนพระฤทัยดอนเมืองตรงกันข้ามหมู่บ้านปิ่นเจริญ3บ้านอ้วน อยู่แถวออฟฟิศนี่แหละไม่ไกลกันนึกขึ้นได้ว่ามันมีอยากกินเย็นร้อนๆแต่กินในห้องเย็นๆก็เลยมาน่ากินน่ากินขอบคุณนะคะพี่แหม่มพวกยังต้องเรียนรู้พัฒนาอีกเยอะเจ๊บานน่ะมีอะไรดีๆก็แนะนำกันเด้อน้องแม่ต่อยมีพี่ตู่กับพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยอยู่ขอนแก่นพี่ตู่อยู่เยอรมันพี่ต่อยเป็นคนโตพี่ตู่พี่ต่อยมีลูกหนึ่งคนคือน้องแป๊ดมีแฟนชื่อจูนพี่ตู่มีลูกหนึ่งคนชื่อน้องน้ำมีหลานสองคนพี่ยุ้ย คนเล็กมีลูกสองคนเจ๊บานเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่ต่อยกับพี่ยุ้ยกับพี่ตู่สวัสดีคุณนุชี่นุชี่สวัสดีพี่อัมพายสวัสดีคุณหนูนุ้ยสวัสดีคุณโรสฟรีดอมดูตอนกลางวันร้อนๆไงอาจจะไม่อินนะแต่เล่าให้ฟังนะว่าแอร์เย็นเฉียบน้ำซุปร้อนเดือดก็จริงแอร์เย็นเฉียบเลยโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วเหรออุ้ยสวัสดีแม่นานี่ฟังนะไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูไลฟ์อยู่ทุกวันนะไม่เคยละไม่เคยลดเลยนะทุกคนเห็นแต่เราตอนกินกับเที่ยวไงแต่จริงแล้วอ่ะหนูไลฟ์ทุกวันเลยแม่หนูไลฟ์อยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์หนูไลฟ์นะตอนนี้เปลี่ยนเวลาจากตั้งแต่11โมงใช่ไหมไปจนถึง4ทุ่มหนูลดเวลาเหลือแค่5โมงเย็นถึง4ทุ่มแล้วมีแผนจะขยายเวลาไปถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนไม่ต้องรอให้แจ้งเตือนค่ะค่ำมา 5-6 โมงไปต้นไปแวะเข้ามาที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ไลฟ์สดแต่ที่สำคัญคือตอนนี้หนูขยายช่องทางการซื้อสินค้าไปยัง LINE Shopping TikTokช้อปปี้นะคะแล้วก็ Facebook Inbox
ัลบั้มพร้อมส่งทุกช่องทางเลยค่ะวิดีโอสั้นนะคะแต่หลักๆไลฟ์สดจะอยู่ที่ช่วงเย็นมันไม่แจ้งเกินแม่เหตุผลคือแค่นั้นเลยหนูไม่ได้หายไปไหนหนูไปเยอะกว่าเดิมอีกล่าสุดขอบพระคุณมากๆตาม TikTok ตอนนี้ 65,000 แล้วอย่างเป็นทางการนะจ๊ะก็พัฒนากันไปค่ะยอดขายตกลงยอดขายในไลฟ์สดตกลงค่ะนะคะส่วนช่องทางอื่นๆก็เริ่มค่อยๆที่จะดีขึ้นเป็นแบบนั้นนะคะรายงานความเคลื่อนไหวว่ายังเหมือนเดิมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุวิมล น่ารักค่ะเห็นแล้วว่าแบบไปดูตลอดไปช่วยเชียร์ช่วยแชร์นะคะใช่แล้วเปิดตะกร้าเรียบร้อยแล้วใน TikTok จ้ะขอบคุณมากจ้ะใช่แล้วจ้ะดีค่ะพี่แมมยังเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าก็ปรับตัวนะคะใช้คำว่าปรับตัวแล้วกันเขาทดลองทำอะไรหลายๆอย่างสมัยก่อนไม่มีจะกินนู่นก็ยังผ่านชีวิตอันนั้นมาได้อันนี้แค่ว่าปรับตัววางระบบให้ดีลุงตัดแล้วเอา Wi-Fi ออกให้หน่อยดิขอบคุณพี่นัทค่ะปัดลงบึ้มโอเคหวังว่าจะเสถียรขึ้นนะค้างอย่าไปเล่นลงใครยังอยู่ให้รัวหน้าโกรธให้หน่อยได้ไหมพอดีเน็ตมันค้างตัวมันจะโอเคก็พยายามทำความเข้าใจนะเพื่อให้ตัวเองแบบว่าฟุ้งซ่านไปมากก็พยายามตั้งสตินะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่อง mindset นะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยคนอย่างมัดว่ามันดูชิลจังเลยมึงนี่สบายจังเนาะโน้ค่ะอุปสรรคปัญหามีทุกคนค่ะมนุษย์ขาเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานั่นแหละขออย่างเดียวอย่าหนีปัญหาไม่หนีเราก็ต้องแบบมอนิเตอร์ปัญหาตัวเองตลอดเวลาแหละแต่ว่ามันสำเร็จผลหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องเวิร์กไม่เวิร์กว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะปัจจัยหลายๆอย่างสมัยก่อนเราคงเครียดกว่านี้เยอะค่ะเดี๋ยวนี้ยังพอได้ปล่อยวางอยู่บ้างโอเคนะอะไรนะคะเดี๋ยวหยิบให้อันนี้ได้ไหมเอาเลยนี่เธอที่วัดละดูทุกช่องทางเจอเดทเอฟไปก็หมดแม่ก็หนูขายหลายช่องทางอ่ะแม่หนูก็หมดบ้างถ้าเดทไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยหนูก็หมดก็แอบก็ได้อยู่ไงยังอยู่อร่อยนะพี่เล็กเดี๋ยวแม่คุณแม่ลองไล่ดูนะก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็จัดให้จับหลักให้ถูกนะเดี๋ยวพยายามจะอัปเดตให้บ่อยๆว่าไปถึงไหนแล้วเวิร์กไม่เวิร์กพร้อมขอน้ำนิดหน่อยมันจะมีอัลบั้มสินค้าพร้อมส่งอยู่นะแม่วันนี้มีเสื้อเชิ้ตสวยๆเห็นช่างเอาไปส่งอยู่เมื่อคืนพยายามปรับตัวสุดฤทธิ์แหละอ
พี่เล็กเคี้ยวไหวเอาดีๆเคี้ยวไหวเหรออ่ะหมูสั่งแบบไม่มันมาให้นั่งกินแต่เห็ดมันบ่ใส่แม่นพอใหญ่เดี๋ยวไม่งั้นบังคับให้กินตับนะเดี๋ยวคนโดนกินตับกินตับลุงกินตรงหนังกรอบๆมันนะเนาะนี่นะคะที่รักสุกแล้วกินตับดีกว่าโหให้เยอะมากเลยสั่งของพอชั่นเดียวให้มันเยอะมากเลยอะตะกร้อตะแก้วอยู่ไหนเนี่ยเอาตะกร้อมาลงตรงนี้ไว้หน่อยจุ่มไว้โอเคสั่งรอบเดียวก็ไม่ได้เบิ้ลแล้วก็พออิ่มแล้วจิ้มพอจะสุดพอดีพี่อำไพมีไหมแบบว่าเอ้ยคิดถึงเจ๊บานว่ะมันไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนฟีดเจอนะเซิร์ชชื่อเอาแวะมาแวะมาที่เพจมันเป็นแบบบ้านหลังที่สองอะไรเงี้ยมีไหมหลับแต่ก็เพราะว่ามันจะได้ไม่หายไปตรงไหนควบคุมอุณหภูมิได้หมูนุ่มๆเยอะเลยจิ้มฮอนสึแปลกดิตอนนี้เฟซปิดกั้นพี่ไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นใช่ค่ะพี่เล็กมันแบบเพี้ยนไปหมดแล้วไลฟ์สดมันแบบไม่โอเคเลยอ่ะคนอื่นเม้นอยู่นะเจบาคิดถึงอยากเจออยากกอดมาหาเจซี่อ๋อไม่ได้สิเจไม่สะดวกเลยช่วงเนี้ยหน้าร้านเจไม่เปิดคิดถึงคิดถึงคิดถึงแม่ยุ้ยแม่น้องเค้กเจและทีมงานเก่งนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณไหมคนเราอะมันต้องปรับตัวต้องสู้อะไม่สู้ก็ไม่ได้หรอวะเพราะแต่มันต้องสู้อะสั่งรอบเดียวไม่ได้สั่งอีกเลยเนี่ยอิ่มสั่งไม่ครบด้วยนะของเขาก็เยอะอยู่นะถ้าคนเราแบบว่าไม่ได้ต้องการอะไรพิสดารมากมายนะร้านนี้โอเคตีซะว่าคนละ300ไม่เกิน20 บาทประมาณจิ้มฮอนสึตรงนี้อิ่มจุกแล้วดิบ่ไหวแล้วบ่ไม่สั่งอะไรแล้วบ่ข้าวโพดสุกแล้วบ่เดี๋ยวพรสื่อผสมกับซีฟู้ดแล้วกันนะร้านนี้เป็นร้านที่ไม่แย่เลยนะคะแนะนำนะถ้าใครคนดอนเมืองอยากให้มาเพราะอะไรราคาก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญแอร์เย็นนะคะหาที่จอดง่ายสนับสนุนคนทำธุรกิจในดอนเมืองเนาะกระจายรายได้กันไปนะพี่นะหมูสับทรงเครื่องก็โอเคนะคะอยู่ในห้องแอร์มีความสุขใช่ต้องรวมพลังร้านอยู่ได้พนักงานก็มีงานทำใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้คอมเมนต์ค่ะหนูก็ไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะเข้าๆออกถึงจะเห็นมองไม่เห็นเหมือนกันใช่มันทำให้คนแบบไม่หนุกเลยว่ามีแต่คอมเมนต์อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กมันแบบ AI มันพิลึกพิลั่นไปแล้วหนูจะเล่าให้ฟังว่าคาดหวังอะไรไม่ได้เลยกับน้องเขาทีนี้เราก็ต้องหาช่องทางอื่นๆในการที่จะสื่อสารถ้าเพจไหนได้พังก็พังไปเลยจ้ะใดๆแหละ
อยู่กันมันมานานบางคนเขาก็มีบุญคุณเนาะบางคนก็มีบ้านมีรถหมดหนี้ก็เพราะไอ้เฟซบุ๊กนี่แหละทำไมอ่ะปรับตัวเอาแฟนเพจก็อดทนเอาเด้อปรับเยอะเกินเติมน้ำให้มั่งดิไม่คุ้ม39บาทไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นใช่ไหมเอ็นดูชอบกินตับค่ะตับเขาก็เรื่อยๆนะไม่ได้อร่อยมากเรียกว่าอิ่มวะอิ่มปะอิ่มเศร้าละพี่น้องจะพยายามอ่านให้เห็นอ่านให้ฟังว่าใครเม้นอะไรบ้างรบกวนเม้นชื่อเล่นสแลชบ้านที่คุณอยู่พี่เล็กคลอง11หนูไอ้สุรินทร์จ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่แมมเองจ้าสนามบินน้ำนนทบุรีเม้นแบบนี้หน่อยดิกินจุงอยากดับไฟแล้วอะค่ะกินเหล้าแล้วจะเสร็จผักแล้วปรับกินบ่หมดนี่ไงแอนสระบุรีแอนสะซึงเซาเอมบางปะอินพี่นิดพัทยาโอ้พี่การเนี่ยการกาแฟเนี่ยเหมือนอยู่กันมาตั้งแต่บ้านอ้วนเปิดกิจการเลยอะเกินไปรักเขาขอบคุณความยาวนานในมิตรภาพที่ยังอุตส่าห์แวะมาชื่นชมมาดูมาทักทายบ้านอ้วนเด้อรู้ไหมมันมีค่ามันรู้สึกแบบก็เรียกอะไรอะขอบคุณในใจมีความรู้สึกลึกซึ้งซาบซึ้งอะมาพี่ริวลิปเนาะยาวนานยาวนานริวลิปเมืองทองอะ appreciate ปะเออเขาเรียก appreciate มันรู้สึกแบบโอ้ยบ้าอ่านไม่ได้ครบทุกคนหรอกเด้อพี่อัมภัยมีนบุรีสบายตัวอิ่มแล้วชิมไก่ยังดูสีไม่ค่อยสวยแต่กินแล้วอร่อยต้องมีข้าวเหนียวสักหนึ่งกรุบใช่ไหมเหมือนแบบกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมไรวันคนชื่อแอนเยอะนะเนี่ยพออิ่มแล้วก็ยิ้มได้ที่ไหวขอกินน้ำแดงสักคำหนึ่งขอบคุณนะอ
ข้าวเกี๊ยบเขามีอันนี้ให้แต่เมื่อกี้กินเข้าไปอร่อยแต่คันคอก็เลยหยุดคันคอแบบไอทันทีเลยอ่ะก็เลยหยุดสรุปคือใช้ได้เลยร้านเนี้ยมันวัตถุดิบไม่ได้หลากหลายมากแต่ไม่อั้นแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากก็โอเคแล้วพอมันเย็นแล้วอ่ะมันโอเคไงแกลองดิใจเย็นกว่านี้ก็ปีน้อยเออปีนี้ร้อนแท้ๆนี่แม่ร้อนแบบร้อนกันแกงอ่ะกินข้าวโพดสักหน่อยจริงๆมีร้านชินคังเซนอยู่ตรงนี้แต่ไม่อยากกินอาหารญี่ปุ่นจะบอกว่าเด็กๆที่ร้านอ่ะเขาสั่งของกินออนไลน์กันใช่ป่ะแล้วของกินที่อยู่ในแอปบวกกับโปรโมชั่นแม่งถูกกว่ามากินหน้าร้านจริงถูกกว่ามากินหน้าร้านเขาสั่งเซตอะไรไม่รู้จากชิงคังเซนไปอ่ะราคาถูกกว่าเออเหมือนมีซูชิมีข้าวหน้าอะไรเงี้ยแบบนั้นนู่นนี่สามสี่อย่าง150 บาทแต่ถ้ามาสั่งมากินเนี้ยที่เนี้ยก็คือเพียวๆๆๆเลย Hi ArmorArmor from America Hawaii สับสนนิดหน่อยกับ Hawaii กับ California Hawaii กับ California มันคนละทิศกันเลยแคลิฟอร์เนียจะอยู่ทะเลฝั่งทางนี้ฮาวายเป็นเกาะฮาวายเป็นเกาะฮาวายเป็นเกาะแล้วก็แฟนเพจอยู่ที่ไหนอีกทางใต้เท็กซัสทางใต้ถ้าจะหาแผนที่ก็คือด้านขวาล่างโอเค yes ฮาวายช่วงนี้อยากจะอยู่แต่ในห้างนั้นนะนะพี่ขวัญอยู่บ้านอ่ะดีที่สุดวันนี้พ่อกับแม่ยอมอยู่ในห้องแอร์นะแม่กับพ่อนอนในห้องแอร์นะค่อยสบายใจหน่อยไม่ค่อยจะเอาเอเท่าไหร่หนูว่าทำแคคตัสกลางวันทำงานไม่ไหวเลยต้องหาเวลาทำกลางคืนทนแดดไม่ไหวเป็นไอซ์แลนด์ yes okay thank you for your love ได้ไหมThank you for relationship, good relationship. We แบบ so far away อะ Hawaii and Thailand, oh so far away. But we have a good relationship. จะพูดอะไรฉันดีใจจังเลยฉัน I'm so proud บอกจะก็ว่าอะไรแต่ว่าดีอะเออพี่ๆบางคนต่างอาต่างอาชีพเนี่ยเอออันนี้แม่ค้าออนไลน์ขายผ้าขายผ่อนอ่ะทำแคคตัสอ่ะบางคนแม่บ้านหลากหลายได้มารู้จักกันใช่ไหมหนูไอ้นางฟ้าตรงกันนางฟ้าตรงกันป่ะเพลงนี้ลุงหนูเคยฟังแล้วรู้สึกหนาวหนาวตอนมหาลัยปี3ปี4อ่ะตอนที่เพื่อนเขามีแฟนกันเกือบหมดเลยอ่ะแล้วหนูไม่มีเลยหนูก็จินตนาการว่าถ้าหนูมีแฟนคงจะรู้สึกดีแล้วก็รู้ตัวอีกทีเอาไม่มีมันก็เลยหนาวหนาวเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีแฟน
ตอนที่ไม่มีแฟนเลยอ่ะมันแบบเหงาเหมือนกันนะเหงาแบบเหงาซุ้งอะไรเงี้ยการที่มีคนมาแบบรู้สึกดีด้วยในเชิงชู้สาวห่วงมีรอยยิ้มหรือมีความรู้สึกดีๆให้แบบแฟนมันเป็นยังไงมันไม่รู้เลยมันไม่รู้สักเนี่ยเพลงนี้แหละอย่าดูฉันรอใครบางคนไม่รู้มันแต่พอโตแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อถึงเวลาก็มีเองแหละผัวจบเย็นอยู่อาหารร้อนแต่อากาศเย็นพอถึงเวลาอ้ามีผัวมันก็มีเองอะและพออายุมากเข้าการไม่มีผัวก็ไม่ได้แย่สรุปความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับชีวิตคู่อย่างเดียวเอาวัยรุ่นไงเข้าใจปะเขามีคนมารับไปกินหมูกระทะเข้าใจปะขำลุงวะทำไมอะไรอย่างนั้นเหรอทำไมถึงว่าถ้าเป็นป๊อปปี้เลิฟหมายถึงว่าเด็กสมัยมัธยมจนถึงมหาลัยอ่ะไม่มีประสบการณ์ไงคะแต่พอเรียนจบมาก็มีคุยในเน็ตอะไรเงี้ยก็นัดเจอมีได้คุยกับผู้ชายอยู่ธรรมดาด้วยคบแบบอะไรอย่างนี้มาบ้างแต่ไม่ได้มีประสบการณ์แบบที่แบบว่าช่ำชองว่าเออเธอแฟนฉันฉันแฟนเธออะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นรู้ตัวก็มีผัวเลยจ้ะแล้วเป็นคนแรกๆในกลุ่มเพื่อนที่มีชีวิตคู่ในลักษณะสมรสแล้วมันก็เลยแบบอ๋อไม่ได้อะไรลุงก็ยังเคยบอกว่าถ้าผู้ชายที่เขาชอบอย่างรสนิยมอ่ะอย่างลุงอ่ะชอบคนอ้วนใช่ไหมคนอ้วนเออน่ารักในสังคมเนี่ยมีคนอ้วนไม่เยอะเป็นของหายากและไอเทมถ้าเจอแล้วเนี่ยก็ต้องชวนคุยคบเป็นแฟนเลยเพื่อนๆสาวอ้วนหลายๆคนถึงได้มีผัวกันเร็วเพราะว่าผู้ชายก็จะบุกเลยว่าเออชอบเด้อน้องชอบเด้อเด้อเด้อก็จะไม่ใช่ว่าเออคนอ้วนแล้วจะเป็นสาวโสดสาวแก่ไปทุกคนหรอกถึงเวลามันจะมีมันก็มีเองแหละชีวิตคู่อะประมาณนั้นทุกวันนี้รู้สึกว่าไงรู้สึกผิดกับตัวเองดีไหมการมีหนูอยู่ในชีวิตดีไหมอุ๊ยเจส้มก็ว่าไปชีวิตมันก็ต้องนี้แหละครบรถถ้าย้อนเวลากลับไปได้บอกตรงอยู่คนเดียวดีกว่าว่าสั้นชีวิตมันก็ต้องอย่างนี้แหละครบรถ nobody perfect หรอกเลยลุงก็คงคิดอย่างนั้นแหละเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหโซเชียลมีเดียเอ้ยคนอ้วนอย่างแซ่บแซ่บกันมาอะไรลุงขนาดนั้นเลยเหรอคะลุงกินเยอะนะเวลามาเงี้ยอยากกินข้าวเกี๊ยบอ่ะหยิบข้าวเกี๊ยบให้4ชิ้นได้ไหมได้ไหมก่อนจะกินเฮ้ยเฮ้ยเขาห้ามเอาอันจะไปนี่ไม่เขาไม่ได้ว่าแต่ก่อนอื่นไปเอาข้าวเกี๊ยบมาให้น้องก่อนให้น้องกินสักสี่ห้าแผ่นกรุบๆก่อนอร่อยเพราะมันเป็นข้าวเกี๊ยบที่หนูชอบนี่ค่ะเมนูหมูมีเฟรนฟงเฟรนฟรายชีสบอนไก่คาราเกะชีสทอดนี่นู่นนั่นหมูหมูหมูเนื้อมีเนื้อสไลด์เราไม่ได้เอาข้าวสวยวุ้นเส้นกุ้งแมงกะพุนไม่ยินเสียงลุงเลยสวัสดีจ้าคนสวยๆลุงยืนนี่แหละมีคนชอบคิดว่าบัตรอ้วนบังคับผัวนะซึ่งถามว่าจริงไหมจริง
ใส่ปากเลยคราวนี้แหละระเบิดเป็นกุ้งขันเลยนะลุงไม่ใช่เวลาลุงกินในตามอ่ะถ้าไม่กินน้ำเปล่าอ่ะแก๊สเจอแก๊สอ่ะระเบิดนะยาไปใส่มันอินเตอร์แอคกันแล้วมันไม่มีประโยชน์ประจุมันระเบิดออกมานะหมายถึงว่าสมมติกินเข้าไปอ่ะแทนที่ได้ฤทธิ์ของยามันคืออินเตอร์แอคกันจนมันไม่มีฤทธิ์ยาเหมือนคนกินยาฆ่าตัวตายด้วยพารามันไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มันมีผลกับตับในระยะหนึ่งใช่ไหมแต่มันมียาที่มันสามารถอินเตอร์แอคกันแล้วทำให้ยาหมดฤทธิ์ไปเลยอ่ะคือยาละลายเสมหะพวกอะซิติลซิสเตอีนอ่ะเนี่ยไอ้น้ำกดๆเนี่ยพอเจอกับอีโนอ่ะมันอาจจะล้างฤทธิ์กันได้หัวละเท่าไหร่269บวก39ก็310บาทนะ308บาทถ้าไม่เอาฟิลก็เอาน้ำต้องขวดอร่อยว่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะมโนราลามาเกียร์ท่านวันชอบเรียกลามาเกียร์แล้วลุงก็ชอบหรอคือคุยโป๊ะอันเดียวกับที่อยู่ในซิลเลอร์หมดแล้วอ่ะแม่น้ำไม่ให้กินหรอมีเซโร่ไหมขออีกหนึ่งแก้วเพื่อความคุ้ม39บาทจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอย่าลืมนะคะพยาบาลอ้วนย้ายเวลาไลฟ์สดมาอยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ในเวลา 5:00 นจนถึง 4:00 นนะคะมาเจอกันแล้วก็ติดตามทุกช่องทางแล้วกันเข้าไลน์กลุ่มใหญ่ด้วยติดตามข่าวสารอัปเดตขอบคุณนะคะสนับสนุนบ้านอ้วนหน่อยจะได้แบบโหเอนจอยแบบจะพากินพาเที่ยวให้ฉ่ำเลยค่ะถ้าลูกน้องฉันอยู่แล้วแฮปปี้มีเงินกันทุกคนฉันมีผลกำไรมากๆฉันรวยฉันไม่ลืมทุกคนค่ะฉันอยากรวยปีนี้ฉันอยากรวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะความมั่งคั่งมั่นคงของครอบครัวฉันและทุกคนและใครที่มาดูสนับสนุนบานอ้วนขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมีแต่เรื่องดีๆสุขภาพดีๆขอบคุณมากๆที่สละเวลามาเป็นไทม์ด้วยกันแบบenjoy นะคะแค่เม้นก็ดีใจแล้วชื่นใจนะคะไปแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ